จริงๆตัวนี้เขามีหลายสีเลยค่ะแต่ตาเลือกสีม่วงที่ดูสดใสหน่อยเพราะว่าทรงเขาดูค่อนข้างเป็นทางการค่ะข้างในไม่มีซับในนะคะเป็นผ้าผืนเดียวล้วนๆเลยส่วนกระดุมเนี่ยเป็นกระดุมจริงติดได้จริงค่ะคัตติ้งค่อนข้างเนี๊ยบเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นงานตัดไม่ใช่แบบงานผ้าโหลนะคะดูดีแต่ถ้ามีซับในจะเลิศมากกว่านี้ตัวนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดและผิดหวังมากที่สุดตอนอยู่ในหุ่นมันดูดีมากเลยแต่พอมาใส่มันทำให้ดูมีหน้าท้องทั้งที่ไอตาก็ไม่มีหน้าท้องนะสาวๆคนไหนอวบๆหรือมีหน้าอกหน่อยจะใส่ผ้าลูกไม้บริเวณหน้าอกได้สวยมากแต่พอไอตาใส่มันกลายเป็นแห้งเหี่ยวซะงั้นข้างหลังกระดุมเยอะมากค่ะใส่คนเดียวไม่ได้แน่ๆต้องมีคนติดให้ใส่ไปแล้วหาเสื้อในใส่ด้วยยากจริงๆข้างในมีผ้าลูกไม้ค่ะโอเคเลยสงสัยไอตาจะแห้งเกินไปนะใส่ออกมาดูกะโหลกกะลามากๆเลย เจ็บใจกับตัวเมื่อกี้มาแล้วก็เลยมาดูเป็นเดรสทรงธรรมดาค่ะตัวนี้ใส่ง่ายดีค่ะเป็นเดรสระบายผ้าดูมีลายน่ารักดีข้างในมีซับในด้วยนะคะด้านหลังตกแต่งเป็นรูพร้อมเชือกผูกโบน่ารักดีค่ะไอตาชอบเดรสทรง A แบบนี้นะคะมันทำให้ดูมีเอวมีสะโพกดีตัวนี้น่ารักดีค่ะยืดได้นิดหน่อยคอเป็นทรงคอจีนนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นซิปรูดขึ้นมาแล้วก็มีเหลือช่องว่างเล็กน้อยค่ะด้านในไม่มีซับในนะคะเพราะมันถูกมาก ตัวนี้นึกว่าจะสวยแต่ใส่ออกมาดูไม่สวยซะงั้นดูย้วยๆยังไงไม่รู้อะค่ะพูดไม่ถูกเนื้อผ้าเขานิ่มดีนะคะยืดนิดหน่อยคอเป็นทรงคอวีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีผ่าขึ้นมาตรงกลางเล็กน้อยไอ้ตรงที่เป็นกระดุมเนี่ยเป็นกระดุมหลอกนะคะไม่สามารถติดได้จริงไอ้ตาว่าไอ้กระดุมนี่แหละมันทำให้ดูมีหน้าท้องไงไม่รู้เสียใจกับหลายๆตัวที่ซื้อมาแล้วเราดันใส่ไม่สวยซะงั้น กลับมาที่เดรสแบบพื้นเพลนๆเลยค่ะใส่ง่ายดีตาชอบใส่อยู่บ้านชิวๆผ้าเขายืดนิดหน่อยนุ่มนิ่มใส่สบายค่ะไม่มีดีเทลไม่มีอะไรเลย